ประเด็นทางเศรษฐกิจกับอีคอนวาไรตี้วันนี้นะคะไปติดตามประเด็นที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมที่จะขายข้าว G2G ให้กับจีน2ล้านตันค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเศรษฐกิจของพม่าด้วยนะคะแล้วก็มีความต้องการทองคำโลกต่ำสุดในรอบ5ปีค่ะพบคุณธิติกร ทิพย์มนเทียนค่ะตามประเด็นเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจใน Econ Variety นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์กว่า2ล้านตันให้กับทางรัฐวิสาหกิจของจีนนะครับมาติดตามเรื่องของภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันก่อนว่าเช้านี้มีความเคลื่อนไหวทิศทางอย่างไรนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีความเชื่อมั่นกลับคืนมาจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ยังมีมาตรการที่สกัดกั้นหุ้นร้อนนะครับก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้หุ้นไทยขึ้นมากว่า15จุดแต่ว่าเช้านี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับเพราะว่ามีการปรับฐานขึ้นมาแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงนี้นะครับหุ้นไทยก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 2.64 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,574.57 จุดนะครับขณะที่ดัชนี MAI ปรับตัวลดลง10สตางค์ขออภัยนะครับ 0.10 จุดมาอยู่ที่ 748.12 จุดครับเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับ32.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะ50 บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออกตอนนี้อยู่ที่ 18,100 บาทต่อบาททองคำครับขณะที่รับซื้อก็อยู่ที่ 18,000 บาทครับในเชิงการลงทุนหุ้น5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่ายังไม่มีมาตรการสกัดหุ้นร้อนนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเก็งกำไรทำให้5อันดับแรกนะครับส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งสิ้นนะครับนำโดยอันดับ1นะครับ SVI ที่เช้านี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ16สตางค์ณขณะนี้ก็อยู่ที่4บาท10สตางค์นะครับเริ่มคลายความวิตกกังวลจากกรณีเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นไปแล้วทำให้ราคานั้นดีดกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงอย่างแรงในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่อันดับ3นะครับก็คือหุ้นของคันที่กรุ๊ปนะครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยที่2สตางค์นะครับอยู่ที่3บาท24สตางค์นะครับส่วนปัจจัยการลงทุนหลังจากนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้คำแนะนำนะครับว่าต้องติดตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจะมีเรื่องของการประกาศ GDP สหรัฐและยุโรปในค่ำคืนนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองจากทางโบรกเกอร์ AEC ที่ชี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่าตลาดหุ้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในช่วงสัปดาห์หน้าครับขณะที่แรงซื้อกองทุน LTF ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นให้ปรับขึ้นต่อสำหรับช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีทีเดียวกรอบการลงทุนนะครับก็อยู่ที่ 1,560 ถึง 1,585 จุดครับขณะที่นักวิเคราะห์ของทางบัวหลวงนะครับมองว่าช่วงนี้ต้องจับตาราคาน้ำมันอาจจะรีบาวขึ้นมาได้ก่อนที่จะมีการประชุมโอเปกแล้วก็ช่วงนี้แนะนำลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะครับหลังจากที่มีเรื่องมาตรการสกัดกั้นเก็งกำไรหุ้นเล็กนะครับที่ตอนนี้แม้หลายฝ่ายจะคาดว่ายังไม่มีออกมาแต่ก็ยังอาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวและเก็งกำไรกันอย่างต่อเนื่องคาดว่าดัชนีน่าจะแตะ 1,600 จุดในช่วงสัปดาห์หน้าครับขณะที่การโฟกัสหุ้นรายตัวนะครับหุ้นของสหวิทยาสตีลนะครับหรือว่า SSI ทางเมย์แบงก์กิฟเองแนะนำขายนะครับเพราะว่าณขณะนี้อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกอยู่ในภาวะตกต่ำราคาพื้นฐานก็อยู่ที่20สตางค์ครับจากปัจจัยด้านการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับมาต่อกันที่ข่าวคราวด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาคเช้านี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าตอนนี้มีการหารือเรื่องของราคาข้าวที่ไม่เป็นธรรมกับทางชาวนาและที่สำคัญนะครับก็มีข้อมูลล่าสุดว่าจะมีการลงนามขายข้าวกว่า2ล้านตันให้กับทางการจีนในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับพลเอกชัดชัยสาลีกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยว่าเตรียมลงนามทำสัญญาขายข้าว2ล้านตันแล้วก็ยางพารา 200,000 ตันแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ให้กับรัฐวิสาหกิจของจีนภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนกรณีตัวเลขสต๊อกข้าวของกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็อนุกรรมการปิดบัญชีที่ไม่ตรงกันเนื่องมาจากการตรวจสอบที่ต่างช่วงเวลากันนั่นเองครับขณะที่การหารือกับตัวแทนของชาวนาเป็นการติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนชาวนาในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขณะที่มุมมองด้านราคาของเอกชนนะครับคุณสุเมธเหล่ามราพรประธานคณะผู้บริหารของทางเครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศนะครับบอกว่าข้าวหอมมะลินั้นออกสู่ตลาดมากกว่า 8.5 ล้านตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10-15% ส่งผลให้ราคาข้าวที่ซื้อจากชาวนานะครับก็มีราคาที่ปรับลดลงมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ 12,500 บาทถึง 13,000 บาทต่อตันนั่นเองครับขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยนะครับก็ออกระบุว่าณขณะนี้พม่านะครับจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่าล้านตำแหน่งภายใน10ปีนี้แนะนำให้ผู้ประกอบการของไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับแรงงานที่อาจจะไหลกลับประเทศครับนายกรณ์ จาติกวณิชนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับหลังจากเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมอาเซียน Business and Investment Summit 2014ที่กรุงเนปิดอ ท่านก็บอกว่าขณะนี้พม่ากำลังตื่นเต้นกับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างมากโดยตั้งเป้าว่าการตั้งโรงงาน 1,000 โรงนะครับจะทำให้มีแต่ละการจ้างงานเนี่ยของแต่ละโรงเนี่ยมากกว่า 1,000 ตำแหน่งและจะทำให้ทั้งประเทศนะครับสามารถสร้างงานได้กว่า1ล้านตำแหน่งได้ไม่ยากซึ่งเมื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการสร้างโอกาสให้คนมีงานทำผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือไทยจะอาศัยแรงงานพม่าต่อไปในอนาคตไม่ได้แล้วดังนั้นจึงต้องเร่งปรับตัวครับผู้ประกอบการไทยอาจขยายโรงงานไปยังเมียนมาหรือว่าประเทศข้างเคียงหรือไม่นะครับก็ต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองให้พึ่งพิงการใช้แรงงานน้อยลงแล้วก็คาดด้วยครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเริ่มเห็นชัดในเวลาไม่เกิน10 ปีครับขณะที่สภาทองคำโลกก็ออกมาระบุนะครับว่าณขณะนี้ความต้องการทองคำถือว่าต่ำที่สุดในรอบ5 ปีครับข้อมูลและบทวิเคราะห์ดังกล่าวนะครับระบุว่าสาเหตุความต้องการทองคำที่ลดลงเนื่องจากความต้องการเครื่องประดับมีค่าในจีนปรับตัวลดลงครับแม้ว่าอินเดียยังเป็นประเทศที่มีอุปสงค์ขยายตัวมากก็ตามนอกจากนี้ก็ยังคาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจปรับตัวลดลงอีกและการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์ก็ส่งผลต่อความต้องการทองคำในไตรมาสที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้อุปสงค์ทองคำโลกในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนถือว่าลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ที่929ล้านตันขณะที่อุปสงค์ทองคำของจีนร่วงลงกว่า 37% นะครับค่อนข้างหนักทีเดียวแต่ระดับ182ล้านตันในไตรมาสที่3และความต้องการเครื่องประดับทองคำนะครับก็ร่วงลงกว่า 39% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันครับนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์นะครับว่าอุปสงค์ทองคำและก็ความเคลื่อนไหวของเครื่องประดับทั่วโลกจะมีการปรับตัวลดลง 4% ในไตรมาสที่3และความต้องการเหรียญและทองคำแท่งนะครับน่าจะร่วงลงกว่า 21% อย่างไรก็ตามการลงทุนในทองคำโดยรวมยังปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% สู่ระดับ204ตันนะครับขณะที่ธนาคารกลางก็มีการซื้อสุทธิลดลง 9% สู่ระดับ92ตันครับมาถึงช่วง Celebrity Focus by แพรววันนี้นะครับเอาใจสาวๆที่ชื่นชอบเครื่องประดับแล้วก็เครื่องสำอางนะครับที่นำเข้าจากต่างประเทศติดตามกันเลยครับ Celebrity Focus by แพรวสวัสดีค่ะพบกันทุกวันศุกร์กับ Celebrity Focus by แพรวในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในห้างดังค่ะย่านใจกลางเมืองนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีนัดกับเซเลบริตี้คนดังที่คราวนี้เลยค่ะนำแบรนด์นี้เข้ามาจากประเทศอเมริกานั่นเองล่ะค่ะจะเป็นใครกันนั้นตามไปชมกันดีกว่าค่ะเซเลบริตี้ที่เรานำมาพูดคุยในวันนี้คือคุณบิวเพียงพรสุวรรณประทีปผู้บริหารบริษัท P.O. Corporation ที่มีทั้งบริษัทในเครือชื่อ Pink P.O. ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง True Face จากประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัท P.O. Plus ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายกันค่ะพอพูดถึงเรื่องความสวยความงามแล้วนั้นแปลว่าขอพาคุณผู้ชมมาโฟกัสถึงที่มาและจุดเด่นของเครื่องสำอางแบรนด์นี้กันพร้อมทั้งอาหารเสริมที่คุณบิวนั้นตั้งใจที่จะนำเสนอออกมาค่ะจริงๆมันเป็นเหมือน Destiny หากว่าพี่ไปเจอโดยบังเอิญนะคะไปเจอกับเจ้าของคือเราเห็นหน้าเขาเราจำหน้าเขาได้ก็เลยเข้าไปโพสต์เขาว่าเนี่ยเราอยากจะเอาผลิตภัณฑ์เขาเข้ามาหลังจากนั้นก็เลยติดต่อกันแล้วก็นำเข้าเลยได้รับการตอบรับที่ดีต้องบอกว่าตอนที่ศึกษาแบรนด์เพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ศึกษาแบรนด์เนี่ยTrue Face เป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในใจต้องบอกว่าจุดเด่นของ True Face ก็คือคุณภาพเป็นสิ่งแรกข้อที่2ก็คือเนื่องจากเขาเป็นเมคอัพความแปลกใหม่ก็คือ innovation แล้วเวลาที่ออกมาแต่ละครั้งไม่ได้ออกมาแค่เอาสีใหม่รวมกับสีเก่าก็เรียกว่าความสำเร็จของแบรนด์เนี่ยอยู่ที่คุณภาพของสินค้าความใหม่ที่มีมาให้ตลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ packaging วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลานานมากตอนที่เราเทสจนได้ตัวยาที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีผลเสียกับผู้บริโภคก็เลยออกมาเป็นตัวคอร์เซต้าแล้วก็ Enjoy ก็จะเป็นของผู้ชายจริงต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผลิตภัณฑ์เองไม่ว่าจะนำเข้าหรือว่าจะผลิตเองต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันที่2เลยก็คือการวางแผนเนี่ยก็คือต้องวางแผนให้ครอบคลุมอันที่3ที่จริงๆสำคัญที่สุดก็คือทีมงานในการบริหารจัดการในการขายคือถ้าเรามีทีมที่ดีเนี่ยการทำงานมันก็สามารถที่จะสำเร็จได้ทุกคนถ้ามองเป้าหมายร่วมกันมันก็จะทำให้บริษัทดำเนินไปได้อย่างมั่นคง และนี่ก็คือที่มาของเครื่องสำอาง Too Faced และอาหารเสริมที่มีชื่อว่า Corsetta และ Enjoy ค่ะด้วยความเกี่ยวของคุณวิวนั้นเธอสามารถแบ่งเวลาให้กับงานครอบครัวและตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะหากคุณผู้ชมนี้อีกทั้งอาหารเสริมแล้วก็สามารถไปเลือกซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเราพบกับ Celebrity Focus 5 Cloud ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณแพรวครับนี่ก็คือประเด็นเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจทั้งหมดใน Econ Variety ครับค่ะขอบคุณคุณธิติกรด้วยค่ะมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศต่อกับเรื่องของการเมืองในเมียนมานะคะในโอกาสที่บรรดาผู้นำได้มาพบกันในการประชุมผู้นำอาเซียนค่ะมาติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศใน World News Update นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงเนปิดอร์ของประเทศเมียนมาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการเดินทางไปพบกันของบรรดาผู้นำในครั้งนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำของสหรัฐค่ะก็ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รวมไปถึงสภาสูงนะคะและสมาชิกสภาฝ่ายค้านของเมียนมาด้วยค่ะการพูดคุยกับสมาชิกสภาเมียนมาเมื่อวานนี้ค่ะมีนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นการหารือกันเกี่ยวกับการเมืองในเมียนมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะโอบามากล่าวว่ายังมีสิ่งที่จะต้องปฏิรูปอีกหลายอย่างค่ะที่สำคัญในขณะนี้กองทัพยังคงมีอำนาจในกระบวนการถ่ายโอนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการแก้ไขนะคะทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญของเมียนมายังมีที่นั่งนะคะยังกันที่นั่งอยู่ในสภา 25% เอาไว้สำหรับทหารซึ่งก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะในวันเดียวกันประธานาธิบดีโอบามานั้นก็ได้พบกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งซึ่งก็ได้มีการย้ำถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปีหน้าว่าจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสโอบามายังย้ำด้วยนะคะว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งจำเป็นค่ะเพราะว่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าชาวเมียนมาทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้และในวันนี้โอบามาก็จะเดินทางไปยังนครย่างกุ้งนะคะจะเข้าพบกับนางองซานซูจีที่บ้านพักของเธอในนครย่างกุ้งด้วยค่ะต่อกันที่สถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะโดยผู้นำของไลบีเรียก็ได้ประกาศว่าจะไม่มีการขยายภาวะฉุกเฉินในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อแต่อย่างใดค่ะหลังจากที่พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นลดลงนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวดีด้วยนะคะซึ่งสหประชาชาติได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าอีกไม่นานก็จะมีวัคซีนในการป้องกันอีโบลาได้ประมาณปีหน้าค่ะประธานาธิบดีเอเลนจอห์นสันเซอร์ลีฟค่ะซึ่งเป็นผู้นำไลบีเรียนะคะเธอเปิดเผยบอกว่าจะไม่ขยายมาตรการภาวะฉุกเฉินรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะหมดอายุในเดือนนี้ค่ะโดยประธานาธิบดีเซอร์ลีฟยืนยันนะคะบอกว่าแม้จะไม่ขยายการใช้มาตรการภาวะฉุกเฉินก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดนั้นจะสิ้นสุดลงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงค่ะก็ยังคงใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งซึ่งก็จะรวมไปถึงการใช้เคอร์ฟิวในช่วงเวลากลางคืนบางพื้นที่นะคะโดยขณะนี้เชื้ออีโบลาได้ฆ่าชีวิตประชาชนในไลบีเรียไปแล้ว 2,800 คนนับตั้งแต่พบการแพร่ระบาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่นายเดวิดนาบาโรนะคะอุปทูตพิเศษของสหประชาชาติได้เปิดเผยว่าวัคซีนต้านอีโบลาจะสามารถนำมาใช้ได้ในปีหน้าค่ะโดยระบุว่าวัคซีน2ตัวนั้นอยู่ระหว่างการทดสอบนะคะหรือว่าทดลองในช่วงแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะซึ่งจะนำไปสู่การผลิตวัคซีนต่อต้านนะคะในอนาคตต่อไปความเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้ออกมาประกาศว่าจะเริ่มการทดลองรักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกหลังจากที่ฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า 5,000 คนค่ะนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางการออสเตรเลียนะคะก็เตรียมที่จะเพิ่มมาตรการคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่สำหรับการรับการประชุม G20 ที่บริสเบนค่ะมาตรการการรักษาความปลอดภัยทั่วเมืองบริสเบนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของออสเตรเลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อที่จะต้อนรับผู้นำของโลกซึ่งทยอยเดินทางกันมาร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม20ชาติหรือว่า G20 นะคะนอกจากจะมีการปิดถนนบางสายแล้วทางการออสเตรเลียยังสั่งห้ามจำหน่ายไข่อาหารกระป๋องสัตว์เลื้อยคลานและกระดานโต้คลื่นในบางพื้นที่ของบริสเบนตลอดสัปดาห์นี้นะคะพร้อมทั้งจัดส่งกำลังตำรวจ 6,000 คนรวมไปถึงทหาร ารอีก 1,900 นายนะคะพร้อมกับอาวุธครบมือทั้งรถหุ้มเกราะนะคะแล้วก็ยังมีปืนไรเฟิลติดตั้งระบบอินฟราเรดที่สามารถจะมองเห็นเป้าหมายได้ในเวลากลางคืนค่ะโดยทั้งหมดนั้นกระจายกำลังเข้ารักษาการอย่างเข้มงวดตามจุดต่างๆเพื่อรับมือนะคะกับความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 แล้วก็ 16 พฤศจิกายนนี้นะคะทั้งจากการก่อกวนของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหรือว่าจะเป็นการก่อวินาศกรรมของขบวนการก่อการร้ายเนื่องจากว่าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับการคุกคามของกลุ่มรัฐอิสลามแล้วก็กลุ่มอัลกออิดะค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะไปดูงานประติมากรรมอาหารกระป๋องนะคะเพื่อน้องๆหรือว่าเด็กๆผู้หิวโหยประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กค่ะงานประติมากรรมอาหารกระป๋องนะคะเขามีชื่อเรียกกันว่า Construction ค่ะก็จัดขึ้นในนครนิวยอร์กมีประจำทุกปีเลยนะคะในช่วงของเทศกาล Thanksgiving หรือว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นการแข่งขันกันสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่นะคะจากอาหารกระป๋องที่ยังไม่ได้เปิดนะคะของเหล่าประติมากรนักออกแบบแล้วก็วิศวกรค่ะซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วเจ้าปลากระป๋องที่เห็นอยู่เหล่านี้นะคะก็จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับผู้อดอยากหรือว่าหิวโหยที่อาศัยอยู่ทั่วนครนิวยอร์กซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,400,000 คนค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันในปีนี้มีทั้งหมด27ทีมนะคะส่วนจำนวนอาหารกระป๋องที่นำไปใช้ในการสร้างผลงานก็มีอยู่กว่า 80,000 กระป๋องค่ะรูปแบบของผลงานประติมากรรมมีทั้งเป็นแอปเปิ้ลยักษ์ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะหรือว่าจะเป็นนกยูงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากที่สุดนั้นก็คือผลงานการเรียนแบบประติมากรรมบรรลือโลกนะคะนั่นก็คือ The Thinker ของโรแดงนั่นเองค่ะมีขนาดเท่ากับของจริงเลยด้วยนะคะซึ่งได้รับรางวัลเชอรี่นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ตั้งตามชื่อของผู้ริเริ่มการแข่งขันประติมากรรมอาหารกระป๋องนั่นก็คือเชอรี่เมลิโลนะคะเป็นหัวหน้าทีมงานผู้สร้างประติมากรรม The Thinker ค่ะเป็นสุภาพสตรีชื่อว่ายอนซุนคิมเธอบอกว่าใช้ปลากระป๋องนะคะซาดีนทั้งสิ้นเนี่ย 4,320 กระป๋องด้วยกันแล้วก็มีทีมงานที่มาช่วยทำงานอีกทั้งหมด15คนโดยใช้เวลาในการประกอบทั้งหมดเนี่ย300ชั่วโมงค่ะถึงจะเสร็จสมบูรณ์ได้สับจากข่าววันนี้นะคะก็มาจากงานประติมากรรมอาหารกระป๋องแด่ผู้หิวโหยที่นิวยอร์กเนี่ยแหละค่ะโดยงานนี้เขาก็มีชื่อเรียกกันนะคะว่า construction คำว่า construction มีความหมายว่าการก่อสร้างนั่นเองค่ะ construction construction แปลว่าการก่อสร้างนะคะหรือถ้าหากว่าเราไปเห็นที่ไหนปิดป้ายไว้ว่า under construction ก็แปลว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือ World News Update นะคะพักครู่เดียวช่วงหน้าชมข่าวอื่นกันค่ะ